จับที่มันถนัดนะเสียดายนี่ก็จะตีไล่ตีไล่ตัวใบดับกลับการตีได้มันต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าน้ำหนักข้อนที่ลงไปเนี่ยมันจะต้องบกจับไปนะมันต้องระวังวันหนึ่งเนี่ยกี่เล่มเนี่ยถ้าปีนี้ถ้าดาก็แค่นี้ถ้าเขาปีนี้ก็แค่ประมาณ2-3ได้ศูนย์นี่นะได้ฝนห้องว่าเขาความมุดปากขวดไม่ต้องงามไงแล้วมันสดเป็นงานที่เหมือนงานศิลปะเลยนะหรือว่าเป็นงานศิลปะนะเพราะว่าไงไฟมันต้องดูนะเขาเผลอเนี่ยเล็กมันจะไหนออกติ๊กติ๊กอะครับจะหยุดออกเขาก็พยายามดัดมันตรงแล้วก็ตีสังเกตความหนาเนี่ยตีไล่ลงไปทีละตีทำมากี่ปีแล้วทำหัวมีดมีการเกษตรเนี่ยนะจากบ่อผมเนี่ยพี่จบแต่ผมปิดมาทำพอชอบด้านนี้เนาะอยากจะสืบสานเป็นเรื่องพาณิชย์เหนือประเด็นนี้นี่กว่าเขาชอบน้ำมาก่อนนะครับมาทำนี่ก่อนเหมือนกับว่าเดี๋ยวเอาเตี๋ยก่อนนะเดี๋ยวเอาตีนะเดี๋ยวเอาเตี๋ยก่อนนะเดี๋ยวเอาตีนะเฉพาะสันเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่สันเนาะดาบเมืองแล้วมันจะไหลบางลงบางลงเนาะบางลงแอลมันจะกิ้วอะเนี่ยแอลจะกิ้วจะรับนานนะแอลจะกิ้วสังเกตนะครับแอลกิ้วนะสันจุดความงดงามเนี่ยคนมีความสวยงามมีความแข็งแรงและสามารถออกลบบางดาบเราก็ต้องมีมันจะมายุบตรงนี้น้อยหน่อยเพราะสมัยโบราณเขาขี่ม้าถ้ามันรุดแล้วก็เป็นน้ำมันใช่ไม่หวกดำไม่หวกดำอยู่มีความเหนียวความแข็งอยู่ได้เพื่อที่ว่าเวลาทำเผลอเนี่ยเราปัดป้องดาบศัตรูเนาะปุ๊บมันจะต้องเท่ากับช่วงแขนของคนเนาะมันจะมีพลังอนุภาพ